นายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเรียกหารือค่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่และก็บรรดาผู้ค้าน้ำมันสำหรับการเตรียมความพร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขยายการใช้น้ำมัน B20 ในรถขนาดใหญ่เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก็ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 นะครับจากการหารือได้ข้อสรุปมาว่าตอนนี้มีการสั่งการให้ค่ายรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ๆเนี่ยต้องแจ้งรุ่นรถมาว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่สามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้ภายในวันนี้ส่วนสถานีบริการน้ำมันปตท.บางจากและก็ซัสโก้เนี่ยประกาศความพร้อมว่าสามารถให้บริการน้ำมันดีเซล B20 ได้มากกว่า10แห่งนะครับน้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นน้ำมันดีเซลที่มีการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เข้าไปอย่างน้อย 20% ในทุกๆลิตรแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าหากว่าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นก็จะทำให้ยอดการใช้งานน้ำมัน B20 เนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ5ล้านลิตรต่อเดือนนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของราคาก็จะเห็นว่าน้ำมันไบโอดีเซล B20 นั้นจะถูกกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติถึงลิตรละ3 บาทด้วยกันครับ